เอาอันค่ะเป็นกาแฟปลูกในพื้นที่หนองหานจังหวัดระยองที่เป็นโครงการไม่เป็นไรกินแล้วโอ้หอมมากเลยหอมจะได้อารมณ์นะฮะได้อารมณ์ในการกินวางเลยครับวางเลยครับของพี่เชษเป็นชาเขียวค่ะสดก็ดีดิโอ้ยก็ทำสั่งได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะครับผมก็ได้รับผลกระทบเยอะเลยครับเพราะว่ามวยจัดไม่ได้เลยครับเพราะว่าหลักๆรายรับทุกเดือนก็ขึ้นอยู่กับมวยครับไม่ได้ชกก็คือไม่มีรายรับเลยครับเพราะว่านักมวยไม่มีเงินเดือนครับผมถ้าคิดเป็นรายได้ที่เราควรที่จะได้เนี่ยเราเงินเราหายไปประมาณเท่าไหร่ครับผมปัจจุบันค่าตัวผมก็140,000 บาทครับผมก็จะมีโปรแกรม1 เดือน 1 ไฟท์หรือนานก็1 เดือนครึ่ง 1 ไฟท์ครับก็เฉลี่ยแล้วก็แบ่งกับที่ค่ายก็เกือบแสนนะครับผมก็รายได้หายไปครับนี่มันกระทบกับชีวิตกับครอบครัวเราอย่างไรบ้างคะก็หลักๆเลยครับครอบครัวก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนครับก็หนักพอสมควรครับผมการที่ดับรันได้มาทำคาเฟ่ตรงนี้นะคะมันช่วยเราได้อย่างไรบ้างคะครับผมก็ช่วยให้มีงานทำครับหลักๆ ก็ไม่ได้ว่างงานก็ถึงเวลาซ้อมมวยก็ซ้อมเสร็จก็มาช่วยในที่ร้านก็คือได้ฝากท้องกับที่ร้านด้วยครับผมก็ประหยัดตรงค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปด้วยครับที่ร้านเราทำหน้าที่อะไรบ้างคะก็คอยเสิร์ฟคอยรับเมนูอะไรนี่แหละครับลูกค้าที่มานี่ถ้าเป็นแฟนมวยนี่จำเราได้ไหมคะก็ถ้าเป็นแฟนมวยจริงๆก็ต้องรู้จักนักมวยค่ายดับรันสารคามครับผมเพราะว่าค่ายก็มีชื่อเสียงเป็นระดับ1 ใน 10ของประเทศอยู่นะครับครับผมเชิญชวนลูกค้ามาหน่อยครับผมก็ฝากพี่น้องแฟนมวยนะครับที่ติดตามค่ายมวยดับรันสารคามหรือคนที่รับชมผ่านทีวีอยู่ตอนนี้นะครับก็เชิญชวนให้มาแวะชิมกาแฟมาชิมอาหารทานอาหารที่คาเฟ่ดับรันสารคามลองดูครับผมคาเฟ่ที่ไม่เหมือนใครมีสไตล์เป็นของตัวเองครับ